สวัสดีครับพบกับอาร์ตอีกเช่นเคยนะครับในช่อง Best Living เชียงใหม่นะครับแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่ที่โครงการ The Bit เชียงใหม่นะครับสำหรับโครงการนี้เนี่ยก็คือใกล้เซ็นทรัลเฟสมากๆนะครับไม่เกิน5นาทีนะครับจากตรงนี้ซึ่งอยู่หน้าโครงการเนี่ยติดกับวงแหวน700ปีนะครับหรือว่าวงแหวนรอบกลางนั่นเองก่อนหน้านี้นะครับพี่อาชีก็ได้รีวิวบ้านไปแล้วนะครับสำหรับบ้านโครงการนี้นี่มีชื่อว่าบารอนนะครับแล้วก็อีกอันนึงชื่อรามนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถคลิกเข้าไปดูก่อนได้ตรงนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปดูส่วนบ้านหลังนี้นะครับไอเดนเนี่ยจะเป็นบ้านไทยใหญ่ขึ้นมานะครับอยู่บนพื้นที่ประมาณ 80-88 ตารางวานะครับราคาเริ่มต้นตอนพรีเซลเนี่ยอยู่ที่ 12.9 ล้านบาทนะครับราคาเนี่ยจะอยู่เลนส์ไปจนถึง 15.5 ล้านนะครับเนื่องจากพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในโซนลงจอดรถกันก่อนเลยนะครับสำหรับบ้านไอเดนเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4ห้องนอนนะครับมี5ห้องน้ำนะครับไม่รวมห้องนอนของแม่บ้านโดยที่บ้านไอเดนเนี่ยพื้นที่ลงจอดรถเนี่ยเขาก็จะใหญ่ขึ้นมาจากของรามอีกนิดนึงนะครับโดยที่การจอดรถเนี่ยสามารถจอดรถคันใหญ่ได้ประมาณ3คันเลยนะตรงนี้2คันนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1คันนะครับแล้วก็จุดเด่นของบ้านหลังนี้เลยก็คือเขาจะมีการาจนั่นเองนะครับนี่ตรงนี้เลยจะเป็นการาจที่สามารถควบคุมการเปิดปิดนะครับจากมือถือนะครับรวมถึง เปิดปิดได้จากรีโมทนะครับแล้วก็สามารถใช้แบบแมนนวลนั่นเองก็คือสามารถดึงแล้วก็เปิดปิดได้นั่นเองในขณะที่เกิดไม่มีไฟฟ้านะครับก็ใช้ตรงนี้เป็นแบบแมนนวลได้ในส่วนลงจอดรถตรงนี้นะครับเขาก็สแตมป์คอนกรีตมาให้เลยนะครับทุกหลังเลยก็จะได้แบบสวยหรูหราแบบนี้เลยนะครับสำหรับบ้านสมัยใหม่นะครับก็จะมีรถไฟฟ้าใช้ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยเขาวางระบบให้หมดแล้วถัดมานะครับในส่วนของโซนห้องเก็บของตรงนี้เขาให้เป็นห้องเก็บของนะครับสำหรับบ้านที่เป็นลักษณะไฮเอ็นแบบนี้เนี่ยบางคนท่านผู้ชายครับอาจจะตีกอล์ฟหรือว่าปั่นจักรยานก็มีส่วนตรงนี้ให้เก็บได้โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านเดี๋ยวอาร์ตขออนุญาตเข้าไปจากทางหน้าบ้านนะครับตรงนี้ตามกันมาเลยครับบ้านไทยนี้นะครับจะเป็นบ้านลักษณะหน้ากว้างนั่นเองครับเวลามองเข้ามาที่ตัวบ้านเนี่ยจะดูหลังใหญ่ดูอลังการนะครับแล้วก็หรูหราซึ่งสไตล์ของเขาเนี่ยจะเป็นสไตล์อังกฤษนะครับแบบยุโรปแบบตะวันตกนะครับก็เลยทำให้ดูแบบมีความเป็นผู้ดีอังกฤษนั่นเองครับในส่วนการตกแต่งของตัวบ้านเนี่ยเขาใช้อิฐแบบนี้เลยนะครับเป็นอิฐซูซูกะนะครับจะเห็นว่าสีเทาสีน้ำสีแดงแบบนี้นะครับซึ่งอิฐแบบนี้เนี่ยซูซูกะเนี่ยนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยที่อิฐเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าเขาเนี่ยไม่เป็นตะไคร่น้ำนะครับแล้วก็ไม่มีเชื้อราขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นบ้านก็จะอยู่คงทนแล้วก็สวยงามแบบนี้นะครับไปเป็นเกือบร้อยปีเลยทีเดียวเท่ากับว่าเราซื้อบ้านแล้วเนี่ยก็จะอยู่ได้นานเลยอ่ะแบบรุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะครับสำหรับบ้านของไอเดนเนี่ยจุดเด่นที่อาชอบอีกอย่างนึงเลยก็คือเขาจะมีสวนกลางบ้านแบบนี้เลยนะครับอย่างตัวอย่างของบ้านหลังนี้เนาะเขาก็เอาต้นปาล์มมาปลูกนะครับแล้วก็จัดสวนมันทำให้เรามีพื้นที่สีเขียวตรงกลางบ้านนะครับแล้วก็โปร่งขึ้นไปจนถึงดาดฟ้าข้างบนเลยนะครับก็ทำให้เราถ่ายเทอากาศได้ดีนะครับแล้วก็ชานตรงนี้นะเราเวลาเราเดินเข้าบ้านมานะครับมันก็จะมีความหรูหราเดินขึ้นบันไดมาแล้วก็มาอยู่ตรงกลางบ้านตรงนี้เลยตอนเดี๋ยวอาจจะพาเข้าไปในบ้านตรงโซนนี้กันก่อนนะครับสำหรับการเข้าบ้านก็คือประตูหน้าบ้านก็จะอยู่ตรงนี้เลยเราก็จะมาเข้าตรงนี้นะครับโดยที่ประตูของเขาเนี่ยเขาใช้เป็นของทอสเทมนะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเป็นทอสเทมไม่ใช่รุ่นแบบธรรมดานะแต่เป็นรุ่นแบบไฮเอ็นเลยแล้วกระจกของเขาเนี่ยก็จะเป็นกระจกสีเขียวตัดแสงนะครับเวลาปิดปุ๊บเนี่ยเสียงข้างนอกแบบแทบไม่เข้าเลยในขณะที่บ้านเราเนี่ยอยู่กลางเมืองนะครับติดกับถนนใหญ่วงแหวน700ปีนะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้ยินเสียงรถเลยทั้งที่อยู่ห่างจากตรงนี้ไม่ถึง50เมตรนะครับถนนใหญ่เข้ามาดูในตัวบ้านกันก่อนนะครับในตัวบ้านเนี่ยเราเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนทางเข้าหน้าบ้านตรงจุดนี้นะครับที่มันจะออกไปลานข้างนอกได้ซึ่งเราสามารถปาร์ตี้กับเพื่อนนะครับแล้วก็บาร์บีคิวกับเพื่อนได้เช่นกันนะครับตรงนี้เลยลานกว้างๆสำหรับบ้านตัวอย่างของตรงนี้นะครับมีสระว่ายน้ำตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นไซส์ของหลังอื่นๆเนี่ยบางทีสระว่ายน้ำก็จะไปอยู่ข้างหน้าบ้านบ้างแต่สำหรับบ้านตัวอย่างหลังนี้มันจะค่อนข้างมีพื้นที่เยอะเนาะเขาก็เลยยกสระว่ายน้ำมาไว้ด้านข้างซึ่งสระว่ายน้ำเนี่ยจะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือนะครับก็มีขนาดประมาณ 1.9 นะครับคูณประมาณ6เมตรด้วยกันนะครับก็เป็นเหมือนสระแช่ประมาณนี้นะครับโอเคถัดมานะครับในโซนรับแขกของเราโซนรับแขกของเราเนี่ยมีโถงเนี่ยครับสูงถึง7เมตรด้วยกันตรงนี้ถ้าเกิด
มายืนอยู่ตรงที่อาร์ตเนี่ยครับจะเห็นว่ามันโปร่งแล้วโล่งมากเลยแล้วก็แต่เราอะถ้าเกิดเราไม่อยากได้แบบโล่งขนาดนี้เนาะกลัวเรื่องของการทำความสะอาดนะครับก็สามารถปิดข้างบนได้เหมือนกันไปเพิ่มห้องนอนข้างบนเนาะไปเพิ่มพื้นที่ใช้สอยข้างบนได้เหมือนกันครับโอเคถัดมาดูในโซนตรงนี้บ้างในโซนของไดนิ่งนะครับไดนิ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จัดมาให้เป็นโซนรับประทานอาหาร6ที่นั่งด้วยกันการตกแต่งของเขาทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับอยากจะได้แต่งแบบนี้เลยนะต้องเพิ่มเงินประมาณ 5.5 ล้านบาทนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากให้ถึง 5.5 ล้านบาทเราก็อาจจะลดสเปควัสดุนิดนึงหรือว่าเราอาจจะไม่ต้องเอาของตกแต่งที่แบบย่อยๆแบบนี้นะครับซึ่ง 5.5 ล้านบาทเนี่ยเขารวมตกแต่งบิวอินเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเลยเนาะมันก็เลยราคาสูงนะครับในส่วนของข้างหลังของอาร์ตตรงนี้นะครับเขาก็จะยังมีประตูช่องอีกอันนึงตรงนี้นะครับจะเห็นว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีช่องประตูเยอะมากกับหน้าต่างแล้วก็มีกระจกเยอะมากแต่ว่าไม่ร้อนเลยนะครับเนื่องจากใช้กระจกแบบสีเขียวตัดแสงก็จะเก็บอุณหภูมิความเย็นในห้องได้ดีมากๆตรงนี้เนี่ยตัวอย่างของบ้านนี้นะครับเขาทำเป็นช่องเนื่องจากเป็นบ้านหลังมุมนะครับเขาก็มีซุ้มประตูสามารถเข้าทางข้างบ้านได้ด้วยนะครับจากข้างบ้านแล้วก็เข้ามาตรงนี้ได้ก็จะเป็นส่วนชานเล็กๆตรงนี้เนาะซึ่งถ้าเกิดเรามีแม่บ้านนะครับก็แม่บ้านก็จะพักข้างหลังตรงนี้เดี๋ยวอาร์ตจะพาทุกคนเข้าไปจากฝั่งตรงโซนไดนิ่งตรงนี้เนาะเพื่อที่จะเข้าไปดูในส่วนของโซนแม่บ้านนะครับเพราะในส่วนของแม่บ้านเนี่ยบางทีเราไม่ต้องการให้เขาเข้ามายุ่งในตัวบ้านหลักเนาะก็อาจจะให้เขาอยู่ข้างนอกแต่ทีนี้ถ้าเกิดจะเขาจะเข้ามาเนี่ยครับก็สามารถเปิดให้เขาดูแลตรงนี้ได้นี่เข้ามาในส่วนของตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยจะเป็นครัวเสียงอาจจะก้องนิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดประตูตรงนี้จะเป็นประตูที่เข้าทางด้านข้างเมื่อกี้เนาะตรงนี้เนี่ยเขาบิวมาให้หมดเลยนะครับเป็นห้องครัวแล้วก็แถมบิวอินแบบนี้เลยนะครับมีมุดดูดควันของเตก้านะครับมีเตาแต่เตาอาจจะไม่ใช่ลักษณะแบบนี้เนาะเดี๋ยวเขาก็จะมีแต่เป็นรูปแบบคล้ายๆแบบนี้ท็อปเป็นท็อปหินอ่อนนะครับนี่แล้วก็มีซิงค์ล้างจานตรงนี้นะครับซิงค์แบบขนาดใหญ่เลยในส่วนของห้องแม่บ้านนะครับห้องแม่บ้านอยู่ตรงนี้นี่ห้องแม่บ้านไม่ได้เล็กเลยนะห้องแม่บ้านค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็ห้องแม่บ้านเนี่ยก็จะมีห้องน้ำในตัวนะครับจะเป็นแม่บ้านแบบไฮโซเนาะก็จะมีห้องน้ำห้องน้ำแม่บ้านนี่ก็หรูมากๆเลยนะครับสุขภัณฑ์ของกาลับนะครับนี่ชักโครกในส่วนของห้องน้ำแม่บ้านตรงนี้นะครับเขาก็จะมีที่อาบน้ำนะครับเป็นฝักบัวให้ด้วยตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบ้านโซนข้างในกันต่อครับผมกลับเข้ามาในโซนโถงของตัวบ้านนะครับจะเห็นว่าที่เนี่ยมันจะค่อนข้างแบบเหมือนสลับซับซ้อนนิดนึงครับมีแบบลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะครับเป็นคนแบบสไตล์อังกฤษเนาะก็จะมีลูกเล่นแบบนี้อย่างเช่นตรงนี้นะครับเขาก็จะอันนี้เขาบิ้วเป็นตัวอย่างเลยนะครับว่าเราทำเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับสามารถแบบนั่งจิบชากาแฟหรือว่านั่งจิบไวน์ตรงนี้ได้เลยนี่แล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็นครัวฝรั่งครับเขาบิ้วเคาน์เตอร์ตรงนี้เนาะแล้วก็มีครัวฝรั่งที่มีเตาให้ด้วยนะครับมีเตาแล้วมีเตาอบตรงนี้เนาะแล้วก็มีซิงค์ล้างแก้วล้างจานตรงนี้เล็กๆให้ด้วยนะครับตรงนี้บิ้วมาแบบสวยงามเลยก็จะเป็นครัวฝรั่งที่แบบออกแบบได้ดูดีมากๆรวมถึงเขายังมีตู้แช่ไวน์ตรงนี้นะครับนี่อันนี้จะเป็นตู้แช่ไวน์เนาะก็บิวเข้าไปตรงนี้สวยเลยครับตรงนี้เขาอาจจะยังไม่ได้ใส่ตู้เย็นมาเนาะตรงนี้ก็สามารถจัดใส่ตู้เย็นได้จะเห็นว่าแต่ละจุดนะครับจะมีสเต็ปลูกเล่นเนี่ยเยอะมากๆนะครับเพื่อให้เขาเรียกว่าเหมือนเล่นระดับนะครับเป็นบ้านแบบสไตล์ของคนยุโรปเขาจะเป็นแบบประมาณนี้เนาะในส่วนของราวบันไดนะครับของบ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นราวบันไดที่นำเข้ามาจากอิตาลีนะครับเป็นเหล็กแบบเหล็กตันๆเลยนะแบบนี้แล้วก็คือเป็นสไตล์ของอิตาลีเลยแบบนี้เลยนะครับสวยมากๆแล้วก็แบบแข็งแรงทนทานบ้านของที่นี่นะครับเขาจะติดวอลเปเปอร์ให้เลยนะครับแบบนี้เลยสวยงามมากปลั๊กไฟหรือว่าสวิตช์ไฟตรงนี้จะเห็นว่าเป็นสไตล์โมเดิร์นแล้วก็เป็นตัวแบบท็อปสุดเลยนะเก็บรายละเอียดได้ดีมากเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำรับแขกกันบ้างนะครับห้องน้ำรับแขกตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ำแบบพาวเดอร์รูมนะครับก็คือไม่มีที่อาบน้ำเนาะแต่ว่าเขาทำหรูหรามากเลยนะครับกระเบื้องเนี่ยเป็นกระเบื้องขนาดแผ่นใหญ่เลยนะแบบไซส์พิเศษนะครับแล้วก็ตัวเคาน์เตอร์เนี่ยก็เป็นหินอ่อนนะครับสุขภัณฑ์เนี่ยจะใช้เป็นของโคเลอร์นะครับมีระบบน้ำร้อนน้ำเย็นรวมถึงมีกระจกบานไซส์แบบบิ๊กไซส์นะฮะตรงนี้ก็ทำให้ห้องน้ำเนี่ยดูหรูหราแบบเหมือนโรงแรม5ดาวเลยนะครับผมถัดมาในโซนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของห้องนอนอีกห้องนึงนะครับแต่ว่าเขาจัดเป็นห้องทำงานนะครับให้เป็นตัวอย่างซึ่งตรงห้องทำงานหรือห้องนอนตรงนี้เนี่ยเขามีห้องน้ำในตัวด้วยนะเดี๋ยวอาร์ตพาไปดู
แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเอาเป็นห้องทำงานที่เขาบิ้วมาเป็นตัวอย่างนะครับจะเห็นว่าเขาบิ้วมาเป็นสไตล์แบบห้องทำงานที่ลักชัวรี่อ่ะแล้วก็จะมีโต๊ะตรงนี้ด้วยที่บิ้วมาแบบบางทีห้องทำงานก็จะมีแบบคุยแขกรับแขกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะมีเป็นแบบจัดเซตเล็กๆเพื่ออาจจะเป็นน้ำเป็นไวน์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อรับแขกได้ด้วยแล้วก็ยังมีสามารถเปิดรับลมตรงนี้ได้นะครับในห้องนี้เนาะก็เป็นชานออกไปนี่ครับก็จะเป็นประตูแบบไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำของห้องทำงานห้องนี้หรือว่าเป็นห้องนอนห้องนี้เนาะจะเป็นลักษณะห้องนี้ก็จะมีเมื่อกี้เป็น powder room เนาะแต่ห้องนี้เนี่ยจะมีอาบน้ำได้ด้วยก็จะเป็นตู้กระจกแบบ tempered glass ตรงนี้นะครับสามารถอาบน้ำมีฝักบัวมี rain shower ให้นะครับแล้วก็สุขภัณฑ์เป็นแบบ cooler เหมือนกันแบบหรูหรามากๆเลยนะครับตรงนี้บิ้วหินอ่อนแล้วก็กระจกไซส์ใหญ่เลยครับผมเดี๋ยวอาร์ตจะพาทุกท่านนะครับขึ้นไปดูชั้น2นะครับว่าจะอลังการขนาดไหนไปกันครับสำหรับบันไดตรงนี้นะครับลาวอย่างที่อาร์ตบอกเนาะเขาทำเป็นเหล็กอิตาลีนำเข้านะครับเป็นเหล็กตันเลยอย่างนี้เลยแข็งแรงมากๆแล้วก็ส่วนพื้นบันไดนะครับเขาเป็นไม้สักแบบไม้ชิ้นเดียวนะครับแบบหนามากๆเลยประมาณ3นิ้วเลยนะครับก็มีคุณค่าเนาะเป็นแบบไม้สักนะครับไม้แบบนี้เขาก็จะคงทนนะครับปวกไม่กินนะครับแล้วก็อยู่ได้แบบเป็นร้อยๆปีเลยนะครับส่วนชั้น2เนี่ยเขาปูเป็นลักษณะของลามิเนต12มิลนะครับเป็นสีโทนสีเทานะครับแล้วก็ดูสวยงามมากๆอาจจะพามาดูห้องมาสเตอร์ก่อนเลยครับสำหรับห้องนี้เนาะตรงนี้อาจจะเป็นห้องมาสเตอร์นะครับที่บิ้วแบบฟูลออปชันนะครับจะสังเกตเห็นว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยโถงยังแบบสูงมากๆเลยนะครับตรงนี้สูงแบบชนิดที่ทำให้ห้องเนี่ยดูกว้างแล้วก็โล่งโปร่งมากๆแล้วก็ยังมีช่องแสงตรงนี้ที่สามารถมองเห็นทางเข้าตรงนี้เนาะเผื่อใครไปใครมานะครับเราก็ยังจะเห็นมองได้ว่าเพื่อนมาหรือใครมาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็โซนตรงนี้จะเป็นหน้าบ้านเลยนะครับหน้าบ้านเนี่ยก็จะมีช่องหน้าต่างแบบนี้นะครับที่เป็นสไตล์แบบอังกฤษเนาะเวลามองเข้ามาทุกอย่างของหน้าต่างนะครับหรือว่าประตูเนี่ยก็จะเป็นของทอสเทมนั่นเองมาส่วนของ walk in closet บ้างตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาเข้ามาดู walk in closet ตรงนี้นะครับเขาก็แบบ full option เหมือนกันก็คือจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็เขาบิ้วปิดประตูตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่ว่าเกิดมันจะได้เกิดการแต่งตัวข้างในนี้ก็จะได้มีความส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การพวกฝุ่นพวกอะไรจากเสื้อผ้านี่ครับก็จะเห็นว่าบิ้วแบบจริงๆอ่ะถ้าซื้อบ้านแบบนี้ไปนะครับก็สามารถบิ้วแบบนี้ได้นะแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ต้องเอาของกระจุกกระจิกอะไรเงี้ยครับหรือว่าอาจจะปรับสเปคให้มันคุณภาพแบบลงมาอีกนิดนึงเพราะอันเนี้ยรู้สึกว่าคุณภาพมันหนามากเลยอ่ะมันใหญ่ค่อนข้างมากก็เลยทำให้ราคาสูงเข้ามาดูในห้องน้ำกันบ้างนะครับห้องน้ำของห้องมาสเตอร์เนี่ยก็ถือว่าไซส์ใหญ่เลยแล้วก็เขามีอ่างอาบน้ำให้ด้วยนะอ่างอาบน้ำของอันนี้ก็เป็นของโคลเลอร์เช่นกันรวมถึงระบบน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับฝักบัวแล้วก็จะมีอ่างล้างหน้าของโคลเลอร์เช่นกันนะครับแล้วก็มีกระจกไซส์ใหญ่ถ้าเกิดเราไม่อาบน้ำแบบไม่แช่น้ำนะครับก็อาบตรงนี้ได้เช่นกันก็คือจะมีเรนชาวเวอร์แล้วก็ฝักบัวให้นะครับจะเป็นแบบกระจกเนาะกระจกเทมเปอร์กาสนะครับกันน้ำกระเด็นออกมาเนาะก็อาบในตู้อาบน้ำตรงนี้ได้เลยสุขภัณฑ์เป็นของโคลเลอร์เช่นกันนะครับเป็นแบบไซส์ขนาดใหญ่เลยเดี๋ยวอาจจะพาทุกท่านไปดูห้องนอนห้องที่2กันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงตามมากันครับก่อนไปห้องนอนห้องที่2นะครับจะสังเกตเห็นว่าขึ้นบันไดมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นส่วนคอร์ตยาร์ดกลางบ้านตรงนี้นะฮะก็เขาปลูกต้นปาล์มนะครับนี่ก็จะเห็นสีเขียวๆแล้วก็เห็นแสงแดดนะครับรวมถึงมีช่องลมจากข้างหน้าบ้านตรงนี้ถ้าเกิดเราเปิดหน้าต่างตรงนู้นเนาะก็ให้ลมมันเข้ามาโฟลข้างในบ้านได้ตรงนี้ก็ทำให้บ้านเนี่ยไม่ร้อนนะครับผมสำหรับห้องนอนห้องนี้นะครับเป็นห้องนอนห้องที่2นั่นเองบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมห้องนอนห้องที่2เนี่ยมันไซส์ใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยจริงๆมันก็อาก็รู้สึกว่ามันใหญ่กว่านะครับอาจจะมาเนื่องจากห้องมาสเตอร์เบดรูมเมื่อกี้เนี่ยเขาบิ้วแบบบิ้วทุกจุดอะบิ้วหนามากเลยอะไรเงี้ยก็เลยทำให้อาจจะดูแน่นกว่าห้องนี้แต่ห้องนี้นะครับก็มันด้วยความที่มีช่องแสงตรงนี้ด้วยเนาะมันก็เลยดูโปร่งมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดใครอยากได้ห้องนี้เป็นห้องมาสเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับเขาทำเป็นโทนสีน้ำเงินแบบนี้นะชอบมากเลยนี่อันนี้เป็นวางทีวีนะครับติดเป็นทีวีแบบติดผนังเตียงไซส์6ฟุตขนาดใหญ่มีโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้รวมถึงมีหน้าต่างนี่เกิดแต่งหน้าต้องการแสงธรรมชาตินะครับก็ได้เลยในส่วนของห้องน้ำห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่มีตู้อาบน้ำอีกเช่นกันเพียงแต่ว่าจะไม่ได้มีอ่างอาบน้ำนะครับก็จะมีตู้อาบน้ำแบบนี้นะครับมีที่นั่งนะครับสำหรับผู้สูงอายุถ้าเกิดห้องนี้เราอาจจะให้เป็นห้องของคุณแม่คุณพ่อนอนนะครับก็
ก็อาจจะสะดวกมากๆเลยนะครับที่จะมีที่นั่งอาบน้ำแบบนี้นะครับสุขภัณฑ์เป็นของโคลเลอร์เช่นเดิมนะครับแล้วก็มีกระจกไซส์ใหญ่ๆแบบนี้จะเห็นว่ากระเบื้องห้องน้ำเขาเนี่ยแบบหรูเป็นไซส์คัดพิเศษนะครับเหมือนโรงแรม5ดาวเลยนะครับชอบมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่3กันต่อนะครับจะเห็นว่าถงทางเดินเนี่ยก็จะกว้างมากๆเลยแล้วก็ยังสามารถรับแสงแดดแบบนี้นะอันนี้คือเราถ่ายกันประมาณตอนใกล้ๆเที่ยงแล้วนะครับก็จะนี่ตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่มองเห็นหน้าบ้านทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงคอร์ตยาร์ดกลางบ้านแล้วก็มีต้นไม้แบบนี้แล้วก็จุดสำคัญตรงนี้เนี่ยเขาสามารถเปิดหน้าต่างตรงนี้เนาะเพื่อรับลมจากหน้าบ้านตรงนี้ทำให้บ้านในบ้านเนี่ยมันอากาศมันโฟลว์นะครับห้องนอนห้องที่3ตรงนี้เช่นกันห้องนอนตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่อยู่บนข้างบนของโซนไดนิ่งนะครับโซนรับประทานอาหารแล้วก็ห้องนี้เนี่ยจะเห็นวิวของโซนรับแขกที่สูงเนี่ยประมาณ7เมตรเนาะถ้าเกิดใครเนี่ยอยากได้ห้องนอนห้องนี้เป็นมาสเตอร์นะก็สามารถให้เขาอ่ะบิ้วเขาเรียกว่าอะไรก่อสร้างเต็มผืนเลยก็ได้ครับเพิ่มตารางเมตรละ 30,000 บาทตรงนี้นี่บิ้วเข้าไปเลยก็แล้วทำห้องตรงนี้นะเป็นห้องมาสเตอร์แทนเนาะแล้วก็ปรับไซส์ห้องน้ำให้ขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาก็มีแบบของสถาปนิกให้เหมือนกันโอเคมาดูห้องน้ำกันต่อนะครับห้องน้ำห้องนี้จะเหมือนห้องเมื่อกี้เลยนะครับก็คือเป็นห้องที่มีตู้อาบน้ำแบบนี้นะเป็นแบบ Temper Glass แล้วก็มีเรนชาวเวอร์ฝักบัวอาบน้ำนะครับแล้วก็สุขภัณฑ์คูลเลอร์เช่นกันจะเป็นสไตล์คล้ายๆกันเลยนะครับสำหรับห้องน้ำทุกห้องเลยห้องนี้เนี่ยเขาตกแต่งมาเป็นลักษณะของห้องลูกๆนั่นเองนะครับก็จะเป็นห้องที่แบบมีเตียงนอน2ชั้นแบบนี้ถ้าเกิดมีลูก2คนเนาะให้อยู่ด้วยกันก็มีเตียงไซส์3ฟุตครึ่งข้างบนก็เตียงไซส์3ฟุตครึ่งเช่นกันก็ลูกๆหลังนั้นก็อยู่ในห้องนี้ได้เลยจุดเด่นสำคัญของบ้านหลังนี้นะครับก็คือว่าห้องน้ำเนี่ยมีให้ทุกห้องนะครับก็เน้นความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ความสะดวกสบายนั่นเองรวมถึงจริงๆเราสามารถปรับแบบฟังก์ชันได้แบบหลากหลายนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบคอร์ตยาร์ดตรงกลางแบบนี้นะก็สามารถยังแบบแจ้งทางโครงการได้ว่าเราจะเขาเรียกแหละก่อสร้างขอเต็มพื้นที่เลยนะตรงนี้แล้วก็ข้างล่างด้วยเราก็จะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับบ้านไทยนี้เนี่ยพื้นที่ใช้สอยเขาปกติอยู่ที่300นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะแบบบิ้วเต็มพื้นที่เลยนะครับเอาทุกจุดเลยนะเพิ่มเนี่ยก็จะได้ใหญ่สุดเนี่ยอยู่ที่337ตารางเมตรนั่นเองนะครับแต่ก็อาจจะต้องเพิ่มเงินขึ้นมาตารางเมตรละ 30,000 บาทนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันต่อครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับบ้านโครงการ The Bridge นะครับในท้ายของ Iden นะครับเป็นบ้านพูลวิลล่าบอกเลยนะครับว่าถ้าเรื่องทำเลเนี่ยกินขาดมากๆเลยนะครับเพราะว่าออกจากโครงการไปด้านหน้านี่นะครับเป็นถนน700ปีเนาะเลี้ยวซ้ายไปก็จะเจอกับ4แยกตลาดกาด3แยกเลยนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปอีกนิดเดียวเจอเซ็นทรัลเฟสเลยนะครับซึ่งโครงการแบบนี้บ้านหรูสไตล์อังกฤษแบบนี้นะครับมีแห่งเดียวในเชียงใหม่แล้วก็ทำเลแบบนี้นะเหลือแค่โครงการนี้โครงการเดียวนะครับที่เป็นบ้านหรูแล้วก็ติดกับห้างเซ็นทรัลก็ถ้าเกิดใครนะครับอยากจะมาเยี่ยมชมนะครับก็สามารถติดต่อมาทางเราได้นะครับในช่อง Base Living เชียงใหม่แล้วถ้าเกิดคลิปหน้านะครับอาจจะพาไปชมบ้านไทยในอีกหรือว่าบ้านสไตล์แบบไหนอีกนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ